ลงกันไปที่หาดใหญ่บ้างเมื่อช่วงประมาณตีสองที่ผ่านมานี่เองนะคะมีการปิดเมืองโดยทางตำรวจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีบรรดารถแว้นซิ่งต่างๆเนี่ยนะคะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญสร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ในรอบปีเลยทีเดียวนะคะไปดูภาพกันนะคะของการที่เจ้าหน้าที่เขาใช้กำลังค่ะในการวางเครือข่ายคือวางเรียกว่าเป็นใยแมงมุมอ่ะจับนะคะบรรดาเด็กแว้นที่ออกมาซิ่งต่างๆนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจับได้กันทั้งหมด71คนด้วยกันค่ะผู้ชาย64ผู้หญิง7คนมีทั้งเยาวชนนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาก็มากันเป็นคู่ๆทั้งชายทั้งหญิงยึดได้ทั้งรถจักรยานยนต์นะคะมีอาวุธด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าอาวุธมีดนะคะจักรยานยนต์เนี่ยยึดได้70คันเจ้าหน้าที่บางคนบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ที่หลังจากที่มีการเคลียร์กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจับกลุ่มได้70คนมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บประมาณ10คนเพราะว่ากลุ่มแว้นเนี่ยพอเห็นว่าไปไหนไม่ได้หนีไม่รอดขี่รถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ะนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่เป็นเพียงแค่การบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบประวัติเพราะว่ามีคดีติดตัวหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบของกลางก็จะยึดเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพบว่าเด็กคนไหนมีการกระทำความผิดซ้ำซากผู้ปกครองก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายด้วยปรับไม่เกิน 30,000 จำคุกไม่เกิน3เดือนค่ะ